ไอเด็กปืนเด็กเล่นนี่แหละปติ๊กเดี๋ยวอันนี้คือเป็นปืนกระบอกเดียวกับที่พระกระบอกเดียวกันใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะมีอีกรูปเดี๋ยวผมส่งให้ดูเป็นปืนอะไรอ่ะฮะเป็นปืนลักษณะเป็นปืนอะไรอัดลมไอ้เด็กปืนเด็กเล่นนี่แหละอ๋อเป็นปืนเด็กเล่นพลาสติกเป็นปืนพลาสติกครับเขาพระเขาบวชใหม่เขาไม่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะเนาะเขาก็เพื่อนเขาก็ถึงไว้ได้โพสแล้วก็ลงให้เพื่อนก็ไม่นึกว่าข่าวตรงนี้มันจะหลุดไปที่ไอ้เพจข่าวของช่องนี้ครับในขอชู้นี่ครับเป็นปืนแบบไหนตอนนี้พอดีเข้าร่วมกับทางปลัดอำเภอนะคะก็เข้ามาตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วนะคะว่าทราบว่าพระที่วัดเนี่ยก็แกเพิ่งจะบวช ด้วยไม่รู้ว่าอะไรที่ทำแล้วมันไม่ถูกต้องนะคะแล้วปืนอันนี้จะเป็นปืนปลอมปืนของเด็กเล่นท่านก็เอามาเหน็บไว้นะคะแล้วก็มีการโพสต์ในไลน์ส่วนตัวของท่านแต่เผอิญเพื่อนเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการก็เอาไปลงเพจเป็นเรื่องสนุกนะคะก็เลยทำให้วัดเนี่ยเดือดร้อนแล้วก็เจ้าวาดท่านก็เดือดร้อนด้วยนะคะแต่ตอนนี้เราก็คำชับไปแล้วแล้วคนที่โพสต์พระองค์นั้นก็สึกไปแล้วด้วยเมื่อตอน11โมงเช้านี้ค่ะนี่จากปืนนี้ตรวจสอบแล้วก็เป็นปืนจริงหรือปืนปลอมปืนปลอมค่ะเป็นปืนพลาสติกเด็กเล่นธรรมดาหัวข้อที่มีการโพสต์นะในเรื่องของการขู่เหมือนลักษณะขู่เรื่องของงานกฐินนี้ตรงนี้ยังไงวัดยืนยันยังไงบ้างครับไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคุณโยมนะต้องขอโทษขออภัยจริงๆเนาะที่เกี่ยวกับเรื่องที่เขียนอันนั้นทางวัดก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะคุณโยมต้องขอโทษขออภัยจริงๆซึ่งตอนนี้ทางวัดไม่ได้มีงานกฐินไม่มีครับไม่มียังไม่มีได้กำหนดด้วยครับคุณโยมแล้วพระรูปดังกล่าวนี้มาบวชยังไงบ้างอ๋อก็มาบวชตามประเพณีเนาะประเพณีก็คือบวชให้คุณพ่อคุณแม่ทดแทนคุณพ่อคุณแม่ก็บวชได้ไม่กี่วันเป็นพระใหม่คุณโยมก็ต้องขออภัยด้วยที่อะไรผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษขออภัยเพราะว่าด้วยความไม่รู้เท่าไม่ถึงการเป็นพระใหม่คุณโยมแล้วปกติพระรูปดังกล่าวอยู่วัดเป็นยังไงหลังจากที่บวชมาอ๋อก็ดีหมดคุณโยมก็ทำวัดสวดมนต์ช่วยกิจงานเก็บกวาดลานวัดอะไรดีหมดทุกอย่างคุณโยมแต่ด้วยความที่ไม่รู้เท่าไม่ถึงการเล่นกันนะครับคุณโยมก็ต้องขอโทษขออภัยจริงมัลติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัลติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ